ดร.ยุ้ยกันทิชาจะเต็มพาบุกเบื้องหลังกองถ่ายทำ MV 4เพลงรวดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่กองถ่ายทำเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอของดร.กันทิชาฉิมสิริค่ะอดีตนางงามมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะที่ผันตัวเองมาเป็นศิลปินนักร้องค่ะงานนี้ขนทีมพร้อมนักแสดงถ่ายทำ MV 4เพลงด้วยกันค่ะได้แก่เพลงยิ้มเพลงพรหมลิขิตเพลงไม่กอดก็อุ่นใจและเพลงทิ้งค่ะงานนี้ได้ผู้กำกับฝีมือทองค่ะอย่างต้นชานนสมเลิศค่ะและนายธนาสอนเลิศลาภวรังกูลค่ะเจ้าของบริษัทเอ็นดูจำกัดค่ะพร้อมครูเอสภัทรสันติค่ะผู้ออกแบบท่าเต้นและทีมแดนเซอร์จอยแดนซ์ค่ะงานนี้ดร.ยุ้ยจะถ่ายทอดเรื่องราวความรักในเพลงได้เศร้าและซึ้งขนาดไหนเราไปฟังความรู้สึกจากเจ้าตัวค่ะพูดถึงเพลงและ MV นี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยุ้ยก็ถ่ายเพลงยิ้มเพลงพรหมลิขิตไม่กอดก็อุ่นใจและเพลงทิ้งมันไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีกิมมิกพิเศษมากกว่า MV อื่นนะคะเพราะว่าเป็นถ่ายเนื้อเรื่องเป็นเหมือนสไตล์ถ่ายซีรีส์นะคะเรื่องราวก็จะเป็นในเรื่องของความรักเหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องมันก็มีอยู่ว่ายุ้ยเนี่ยเจอผู้ชายเจอแฟนนะคะก็เป็นพรหมลิขิตก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างๆยุ้ยนะคะก็ได้รับเกียรติจากพระเอกจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมาเล่นใน MV ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะยุ้ยก็หลังจากที่เราคบหาดูใจกันคบกันมานานเนี่ยแฟนยุ้ยก็ได้ไปมีภรรยาใหม่แล้วทีนี้ยุ้ยก็เกิดการเสียใจมากเลยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็เกี่ยวกับการร้องไห้ก็คือเรื่องราวมันเป็นเรื่องสั้นๆนะคะอยากให้หลายๆคนนะคะติดตามเพลงนะคะเพราะว่ามันทุกอย่างมันจะมีกิมมิกซ่อนอยู่นะคะซึ่งอาจจะตรงกับชีวิตใครหลายๆคนนะคะก็แล้วก็ยุ้ยก็หวังว่าหลายๆคนนะคะจะได้รับความสนุกสนานเพราะว่าจังหวะเพลงเนี่ยมันเป็นจังหวะเพลงเร็วหมดเลยนะคะแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยจะทำให้ดูแตกต่างกับ MV ทุกเพลงที่ทำมาค่ะแล้วต้องขอขอบคุณผู้กำกับพี่ต้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานก็มาเทนให้ถึงมาเทนด้วยตัวเองนะคะก็ใช่ค่ะก็พี่ต้นมีเทคนิคเยอะมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นมากค่ะก็จริงๆแล้วก็คือนำเรื่องราวของคุณยุ้ยเนี่ยนำมามีทั้งยิ้มมีทั้งคนไว้น่ารักสดใสแล้วก็มาเจอผู้ชายคนนึงก็เกิดเป็นความรักแล้วก็ไปถึงพาร์ทที่คิดถึงแฟนที่ไม่อยู่แต่ที่แท้สุดท้ายก็เขาทิ้งไปเขาก็เรารวมอยู่ในซีรีส์ยาวๆสั้นๆอันนี้ก็มันก็เป็นสตอรี่แบบใหม่นะครับที่เรารวบรวมนะครับเอามิวสิกวิดีโอ4เพลงมารวมเป็นเขาเรียกว่าเรื่องราวเดียวกันโดยใช้เขาเรียกว่าภาพเล่าเรื่องนะครับก็คือว่าเราก็จะมี to be continue ไปเรื่อยๆนะครับก็คือคนที่ดู MV เนี้ยก็สามารถแบ่งพาร์ทได้ว่าเราจะดูเพลงทิ้งผมลิขิตหรือว่าไม่กอดก็อุ่นใจนะครับหรือว่าเพลงยิ้มเนี่ยแยกเป็นเพลงก็ได้หรือเราจะรวมเป็นเพลงเดียวทั้งหมดเลยก็ได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยได้เขาเรียกว่าพุ่มกับคุณต้นชานนท์นะครับที่มารวบรวมสตอรี่แล้วก็ทีมงานในบริษัทมารวบรวมสตอรี่กันประมาณเกือบเดือนในการทำสตอรี่ครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องถ่ายทำกันจนถึงดึกเลยแน่นอนส่วนคุณยุ้ยก็เก่งขึ้นมากกว่าเดิมมีการacting เอ่ยการเต้นเอ่ยวันนี้ก็จะมีแดนเซอร์สวยๆนะฮะทุกคนจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆอลังการมากสำหรับผลงานนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอยากให้ทุกคนนะคะติดตามผลงานยุ้ยได้นะคะทาง Facebook ก็ได้นะคะชื่อกันทิชาฉิมสิริหรือใน IG ก็ได้ค่ะและล่าสุดนี้นะคะยุ้ยกับทีมงานนะคะก็จะวางแผนการแถลงข่าวนะคะ24เมษายนค่ะถ้าเกิดใครสนใจติดตามนะคะก็มาร่วมงานมาร่วมเป็นกำลังใจได้ค่ะ